มาดูประเด็นเรื่องดิจิท a l วอลเล็ที่จนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนนะคะ,คะว่าจะเดินหน้าไปทางไหนต่อคะ่ะซึ่งล่าสุดนีนิดาปโพเขาก็ทําการสํารวจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยของเราณขณะนี้เนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าพูดถึงเรื่องนโยบายดิจิทัลวอ l l e t ตห0 0่งบาทถ้าเกิดว่าจะยกเลิกนี่จะโกรธไหม ส่วนใหญ่บอกว่าไม่โกรธนะถ้าเกิดว่าจะยกเลิกนะคะดูกันทีละประเด็นนะคะผู้ชมประเด็นแรกที่สอบถามกันก็คือความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้นี่คือวิกฤตของประเทศนะคะจากตัวอย่างร้อยละ63.51ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะ2 0 1 5ระบุว่าต้องหาทางแก้ไขแต่ไม่เร่งด่วน 10.08%ค่ะบอกว่าเผชิญในระดับที่ไม่น่าวิตกกังวลใดๆและ5.65%บอกไม่ได้เผชิญนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามค่ะถามถึงการเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของประชาชนอันนี้คือในส่วนของประชาชนนะคะพบว่าตัวอย่างร้อยละ3 6 7 2ระบุว่าเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วนรองลงมาค่ะ31.91%ระบุว่าสามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง แล้วก็20.45ระบุว่าต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ไม่เร่งด่วนแล้วก็10.92บอกว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจใดๆนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของประชาชนอีกหนึ่งเรื่องคือต่อการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัล w a l l ล t 1,000บาทค่ะพบว่า34.66จากตัวอย่างระบุว่าควรหยุดนโยบายนี้ได้แล้วรองลงมาคือสูสีกันนะคะที่บอกว่าควรหยุดได้แล้วคือ34.66ค่ะ ส่วนที่บอกว่าดำเนินต่อไปในปีนี้ตามที่ได้ประกาศไว้อยู่ที่33.66นะคะต่างกันนิดเดียวแล้วก็18.55บอกว่าต่อคือสามารถดำเนินต่อไปในปีนี้แต่ว่าอยากให้แจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจเท่านั้นส่วน5.88ค่ะอยากให้เลื่อนการดำเนินนโยบายนี้ออกไปเป็นปีหน้าแล้วก็4.5 8เปอยากให้เลื่อนออกไปเป็นปีหน้าแต่ว่าแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจค่ะ ส่วนคำถามสุดท้ายที่ไปทําการสํารวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างถามถึงความรู้สึกของประชาชนถ้าหากว่านายกตัดสินใจยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิท a l วอลเลตค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่เลย68.85ไม่โกรธเลยค่ะแล้วก็รองลงมาคือ12.37บอกว่าค่อนข้างโกรธ8.85บอกไม่ค่อยโกรธแล้วก็9.39บอกว่าโกรธมากนะคะ คือส่วนใหญ่ก็เห็นว่าประเทศในอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะแต่ว่าพอถามว่าควรดําเนินนโยบายต่อไปไหมเสียงกับแตกเป็นสองเสียงแบบเท่าๆกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่โกรธอือจากนิดาโพนะคะ